ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังที่เห็นชาวอินโดนีเซียไปถล่ม IG ช้างศึกที่เอาชนะทีมชาติไทยได้ก็หลังจากที่ไทยของเรานะครับแพ้ให้อินโด2-1นะครับชาวอินโดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุยกันใหญ่นะครับคุยไปคุยมานะครับก็ลามไปถึงเพจช้างศึกแบบคึกขนองนะฮะถ้าเป็นไทยของเราชนะนะก็คงไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับส่วนมากก็จะด่าประเทศตัวเองไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แต่นี่คืออินโดนะฮะก็เข้ามาย่ำยีถึงใน IG เลยทีเดียวนะครับและต้องบอกก่อนว่าไทยกับอินโดเนี่ยพยายามยืนในฝั่งเดียวกันมาตลอดสำหรับแฟนๆนะเนาะไม่กัดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอชนะก็อย่างที่เห็นแล้วครับไม่แปลกใจนะครับทำไมเวียดนามกับมาเลเนี่ยถึงชอบกัดกันกับมันจังเลยนะฮะเออขนาดคนไทยอยู่เฉยๆนะฮะมันยังมากัดนะอุตส่าห์กูอวยอินโดมาตลอดนะเนี่ยไม่น่าเลยเอาล่ะเราไปฟังคอมเมนต์ชาวอินโดที่เข้ามาถล่มใน IG สักเล็กน้อยนะครับส่วนมากมันจะพิมพ์แบบว่าวิก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 เนี่ยเป็นเสียงจากเพลงค้างชื่อไอแหน่ที่มันดังในอินโดนะครับแล้วมันก็เอามาล้อเราอะเนาะสารเร็วจริงๆไปฟังกันดีกว่ามาที่คอมเมนต์แรกนะครับจะติดตามประเทศไทยส่งความเคารพที่ดีที่สุดของเราจากอินโดนีเซียคอมเมนต์แรกมาดีก่อนเลยกันเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยแพ้คอมเมนต์ต่อไปนะครับว่างเปล่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งมาถึงประเทศไทยแล้วตอนนี้แต่ไม่มีถ้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับ AFFU 22เป็นเพียงแค่การทดสอบของเราคอมเมนต์ต่อมาวิกวิก FC คอมเมนต์ต่อไปนะครับไอ้พวกขี้แพ้ฮ่าๆวิกวิกคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมวิกวิกวิก FC เราแค่ทดสอบในการแข่งขันนี้ฮ่าๆคอมเมนต์ต่อไปครับแพ้ให้อินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียคิดเพียงแค่ AFF สำหรับการทดสอบใช้ก่อน AFC 23วิกวิกวิกคอมเมนต์ต่อไปนะครับวิกวิก FC ถึงแม้ว่าทีมชาติจะทำการทดสอบแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยกากแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายของชาวอินโดนะครับคนไทยทุกคนได้โปรดให้อภัยวัยรุ่นของฉันพวกเขามีความผิดปกติของสมองพวกเขาเป็นเด็กที่ไร้ความเคารพและภูมิใจเหมือนเด็กได้จักรยานใหม่จากพ่อแม่ของพวกเขาก็นั่นล่ะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีคนแคปหมูนะฮะแฮ่จะเอาไปกินกับน้ำพริกอ่องยังไง ก็มีคนไปแคปรูปนะครับที่มีคนอินโดนะครับไปถล่มนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าสิ่งที่ผิดปกติกับการโจมตีของอินโดนีเซียด้วยคำพูดที่หยาบคายเนี่ยและคำพูดที่ไม่ดีใส่ทีมชาติไทยใน IG เนี่ยคือพฤติกรรมของชาวอินโดนีเซียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับชาวอาเซียนนะครับจะว่ายังไงกันนะครับไปฟังกันดูนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันไม่รู้อะไรฉันมาจากประเทศเมดันคือไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นชาวอินโดนะฮะแต่มันกวนตีนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่แหละประเทศโลกที่3ทุกคนดูเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาครับปกติสำหรับแฟนๆฟุตบอลอาเซียนฮ่าๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ชาวไทยนะครับไปฟังกันดูนะครับประเทศไทยก็ทำกับเวียดนามเช่นกันแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเป็นคนชาวเวียดนามนะครับไหนล่ะทำไมไม่เห็นมีเลยคือไอเนี่ยมันคนไทยจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่ใช่ไหมเพื่อนที่ดีที่สุดหลอกลวงกันทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อไปไม่รู้ว่าทำไมถึงมีนักรบแป้นพิมพ์จำนวนมากในประเทศของฉันคอมเมนต์ถัดไปนะครับความมั่งคั่งของประเทศสามารถวัดได้จากการศึกษาของผู้คนไม่ใช่แค่สนามกีฬาขนาดใหญ่
ก็คือนะครับชาวอินโดนีเซียเนี่ยโอ้เข้าไปถล่มกัมพูชาอย่างมากเรื่องกับสนามนะเนาะด่าว่าเป็นประเทศจนบ้างเป็นโอ้โหขี้ข้าเป็นอนุนันนี่อู้ด่าไปถึงมั่วซั่วบอกแค่นี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอินโดนีเซียนิสัยไม่ดีแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ล่ะคือเหตุผลที่ฉันเกลียดอินโดและชาวมาเลเซียชอบทะเลาะกับพวกชั้นต่ำอินโดหลายครั้งคอมเมนต์ต่อมาชาวอินโดนีเซียหยาบคายพวกเขาโจมตีทั้งเวียดนามกัมพูชาและตอนนี้ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นเพื่อนซะอีกพวกเขาชนะได้แค่อยู่22ไม่ใช่ทุกรุ่นแต่ดูถูกประเทศอื่นเก่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเขายังโจมตีไปถึงกษัตริย์เขมรด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือสิ่งที่มาเลเซียเผชิญตั้งแต่ AFF 2010พวกเขาจะไม่หยุดเชื่อฉันคอมเมนต์ต่อไปนะครับเหมือนกันในเพจ FFC ก็เพจนี้นะครับเป็นเพจหนึ่งที่แบบโอ้โหคนอินโดแบบเข้าไปด่าแบบมั่วซั่วแล้วแบบทำธงชาติของอะไรอ่ะกัมพูชาใช่ไหมแล้วสลับกับด้านกับด้านแล้วก็จะเป็นแบบแหลมๆใช่ไหมแม่งเอามาเทียบกับเหมือนอวัยวะเพศของผู้หญิงแบบมีขนลุงลังโอ้คือแม่งทุเรศมากคนอินโดอ่ะคือทำถึงขั้นนั้นอ่ะทุเรศเกินก็อยากเอารูปมาให้เห็นนะครับแต่ช่องผมโดนแบนแน่นอน 100% นะครับแบบนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับอินโดนีเซียคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณโกรธคุณแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับในฐานะชาวอินโดนีเซียฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมนักรบแป้นพิมพ์จำนวนมากจากประเทศของฉันทำอย่างนั้นชาวเน็ตของเราน่ารำคาญคอมเมนต์ต่อมานะครับสมาชิก IG จากอินโดนีเซียโคตรเหี้ยคอมเมนต์ถัดมานะครับอินโดแย่มากอินโดอีกครั้งไม่แปลกใจกับประเทศนี้และก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับในฐานะที่เป็นชาวอินโดนีเซียฉันรู้สึกละอายใจมากกับความคิดของชาวเน็ตของเราจิตใจที่แย่มากๆคอมเมนต์ต่อไปฉันหวังว่ารัฐบาลของเราจะบล็อก Instagram ผู้คนจำนวนมากเหล่านี้เฮียเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปวิกวิกวิกเป็นเพลงมหัศจรรย์จากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเขาแค่เด็กที่ไม่มีสมองคอมเมนต์ถัดมานะครับพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาคอมเมนต์ถัดมานะครับชนะหรือแพ้เพื่อนชาวอินโดมักจะชอบการเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นในเพจของเรา Lady Boy แพ้สุนัขขอบคุณที่รักพวกเรามากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ชาวอินโดนะครับไปฟังกันดูนะครับบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่พระเจ้าไม่ให้เราเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไปฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านมาครับอย่าวิงวอนเกินไปพวกเขาเป็นแค่คนโง่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คืออินโดนีเซียไทยเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาลาวพม่าติมอร์เลสเตบูไนสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เราทุกคนเป็นมิตรและการโต้เถียงกันบนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริงของเราคืออย่างเป็นเพื่อนแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับฉันไม่ได้จริงจังแต่มันมักเกิดขึ้นกับพวกเราเสมอแม้แต่คนไทยก็ไม่ได้พูดจาไม่ดีกับพวกคุณแต่ฉันเข้าใจว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับบางคนแค่สนุกบางคนก็จริงจังบางคนก็โง่ไม่ต้องกังวลหรอกแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับ
ฉันคิดว่าเจ้าของเฟซนี้ไม่ใช่คนไทยเขากระตุ้นให้ผู้สนับสนุนชาวไทยและชาวอินโดนีเซียเป็นศัตรูอย่ายั่วยุให้เกิดการแตกแยกของแฟนๆชาวไทยและชาวอินโดนีเซียเขายั่วยุตรงไหนวะก็ไปส่องในเพจช้างศึกดูดิแม่งเข้ามาถล่มจริงอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังที่เห็นชาวอินโดนีเซียไปถล่ม IG ช้างศึกหลังที่เอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะเอาให้ไทยชนะดีที่สุดเพราะแม่งจะไม่กัดกันเพราะคนไทยจะไม่ค่อยไปถล่มเท่าไหร่เอาตามความจริงเลยนะไม่ค่อยไปถล่มเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปพิมพ์หาเขาทำมะเขือพวงอะไรเพราะว่าชนะก็คือชนะใช่ไหมไม่ต้องไปอวดอะไรแบบเวอร์วังอลังการบานเพ้อเวอร์ขนาดนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ได้แชมป์นอกจากประเทศไทยแม่งก็ชอบไปแบบนี้แหละไปถล่มแล้วก็ไปคอมเมนต์ใส่เพจนั่นเพจนี้ทุกประเทศนะจะมีแฟนๆแบบนี้แหละที่ชั้นต่ำที่เขาไปถล่มเนาะแต่ประเทศเราเนี่ยส่วนมากไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แม่งก็ด่าประเทศตัวเอง ก็ไม่เข้าใจนะแต่นี่ก็บางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ผมก็เห็นตลอดนะในกลุ่มต่างๆที่เข้าไปพยายามหาก็ไปเจอนะครับนะก็สนับสนุนประเทศตัวเองดีกว่าเนาะด่าไปมันก็ไม่ทำให้ประเทศเราเจริญนะเอาเป็นว่าให้คำแนะนำดีกว่าเฮ้ยว่าควรตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปด่าเฮ้ยมันกากจังเลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ดีมันทำบั่นทอนความพยายามของนักกีฬาเนาะถ้าเขาเข้ามาเห็นมันจะรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าอันไหนมันแบบมันเหี้ยจริงๆเนี่ยค่อยไปด่าดีกว่านะเช่น ที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอะไรแบบนั้นที่แบบโอ้โหลูกง่ายๆแม่งเสือกเข้าอันนี้น่าถล่มโอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์ชาวอินโดแล้วก็ชาวอาเซียนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ขออะไรมานะครับก็รอหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ